บบนี้ครับวันนี้เริ่มดีแล้วครับบทสวดที่นักศึกษาที่ลาไปในบ้างครับเป็นเกียรติครับดีใจมากๆเลยจริงๆต้องบอกว่าได้ทำงานกับทั้ง D&D ด้วยครับก็เป็นหนึ่งในผู้จัดที่เป็นครีเอเตอร์ชั้นนำเนาะแล้วก็มีความเป็นแบบโชว์บิสด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆด้วยความมั่นใจในการทำงานครั้งนี้ค่อนข้างทำให้รู้สึกว่าวางใจในการทำงานด้วยแล้วก็สำคัญที่สุดเลยครับไม่ว่าจะเป็นทีมงานทีมต่างๆรวมถึงทีมนักแสดงเราได้มินปิงที่ถือว่าเป็นคู่ใหม่แต่ว่าก็คนเรียกร้องนะครับผมแล้วก็ปัจจุบันจริงๆมีคนติดตามเนี่ยกดจองบนแอปพลิเคชัน ICE มากที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นก็ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องครับในประวัติศาสตร์วงการซีรีส์วายเลยที่ทำให้คนแบบทั้งโลกเนี่ยรอคอยมากที่สุดครับผมสำหรับเนื้อหาเรื่องนี้มันจะสื่อถึงอะไรประมาณไหนครับพี่นักแสดงเนื้อหามาทางพุ่งกลับได้เลยก็เป็นเรื่องของเด็กคนนึงที่เขาเรียกว่าไม่ค่อยมีสังคมไม่มีเพื่อนนะครับแล้วก็เล่นเกมแล้วก็ได้ไปเจอกันกับตัวพระเอกในเกมแล้วก็ไม่รู้ว่าเขามีอาชีพอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นการเจอกันโดยประมาณนี้ครับอย่างตัวบทหรือความสนุกมันจะเป็นคอยที่ตรงไหนมันเหมือนมีความท้าทายของเกมอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยความสนุกมันก็อยู่ที่ว่า2คนที่เจอกันไม่รู้ว่าคนหนึ่งเป็นนักเลงคนหนึ่งเป็นนักเรียนนะฮะแล้วก็คือเรียนรู้ขึ้นไปเรื่อยๆแต่พอเกิดความลับมันก็จะมีเรื่องของโลกของนักเรียนที่เข้าไปอยู่ในนักเลงอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยรู้สึกว่าเป็นโลกที่แตกต่างนะฮะแล้วก็มาเจอกันแล้วก็ได้เรียนรู้กันว่าทีเนี้ยนักเรียนจะทำให้นักเลงกลับมาเป็นคนธรรมดาได้หรือเปล่าเนี่ยครับสองโลกตัวละครโลกเจอกันใช่ครับใช่ผมว่าเรื่องนี้ครบรสนะจริงๆแล้วเราเห็นทั้งแบบความโรแมนติกคอมเมดี้ด้วยเราเห็นรถแอคชั่นที่ค่อนข้างแข็งแรงวันนี้ที่คุยกับมุ่งกลับแล้วก็ทีมงานก็ทุกคนก็ยืนยันครับว่าจริงๆเราจะได้เห็นฉากแอคชั่นที่น่าสนใจจากเรื่องนี้แน่นอนแล้วก็รวมถึงซีนรักร้อนแรงต่างๆที่เชื่อว่าหลายๆคนที่เคยเห็นหรือเคยได้ยินนิยายเรื่องนี้มาก่อนเนี่ยจะไม่ผิดหวังเกี่ยวกับเรื่องนี้แน่นอนครับผมมันจะดิ่งไปถึงแบบดราม่าอะไรเช่นเดียวกันไหมครับว่ามันมีอย่างอื่นออกมาด้วยผมว่าเราจะเห็นจุดที่ท้าทายทั้งในมิติของคนดูครับแล้วก็ในมิติของพรีเซนเทชันของนักแสดงเองด้วยอ่ะอยากให้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทุกคนติดตามเลยเพราะผมเชื่อว่าเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทำให้อุตสาหกรรมซีรีส์วายได้เห็นมุมมองที่น่าสนใจใหม่ๆมากขึ้นในการทำงานครับมีลงแอคชั่นด้วยนิดหน่อยใช่ครับมีแอคชั่นนิดมีประมาณสัก 20% ของเรื่องครับไม่นิดหน่อยนะอย่างนี้ไม่นิดหน่อยมาถึงมีนะครับกับบทของคิวของเรายังไงบ้างครับที่นักเลงนี่คือนักเลงใช่ครับก็เป็นคาแรคเตอร์แรกที่เล่นเป็นบูครับเพราะไม่เคยเล่นบูมาก่อนเลยก็เป็นครั้งแรกที่ได้เล่นครับแล้วก็มีตอนที่ทำงานครับก็มีแบบผู้มีแบบประสบการณ์แบบว่ามีพวกสตันแมนอะไรก็มาสอนในเรื่องก่อนเข้าซีนอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าเป็นบทบาทที่ท้าทายบทบาทหนึ่งครับต้องบูแอคชั่นเยอะครับที่คิวของเราก็มีบูก็มีพอประมาณครับพอประมาณถอดเสื้อเนาะก็ไม่รู้ว่าถอดหรือเปล่าเห็นภาพตัวอย่างแล้วใช่ไหมครับเห็นแล้วคือตอนนี้คือยอดในเทเลอร์อะไรมันก็พุ่งไปแบบครึ่งล้านไปเรียบร้อยใช่ครับ500,000กว่าแล้วกระแสดีเรายังไงบ้างครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็โล่งอกมากกว่าเพราะตอนแรกเราไม่รู้ว่ากระแสจะไปในทิศทางไหนแต่พอแบบกระแสตอบรับดีเราก็รู้สึกว่าแบบที่เราทำมากับทีมงานทำมาทุกคนก็รู้สึกว่าก็ประสบความสำเร็จไปขั้นหนึ่งครับผมบูนหนักไหมสำหรับตัวมีนตัวพี่มีนตอนนี้ครับก็สำหรับผมถือว่าถ้าในเรื่องอาจจะแบบไม่ได้เยอะมากแต่ถ้าเป็นคิวการถ่ายอะไรเงี้ยก็มันก็ต้องใช้เวลาเกือบครึ่งวันในแต่ละซีนครับผมน้องปิงครับกับน้องกายเนาะเป็นเรื่องยังไงบ้างครับเราเป็นเด็กแบบค่อนข้างจะออกไปทางเนิร์ดใช่ไหมลูกเป็นเด็กก็ไม่เก่งก็ไม่น่าเนิร์ดนะฮะก็กายก็คือเป็นเด็กทั่วไปก็อย่างที่พี่ดวงบอกคือเป็นเด็กที่ไม่ค่อยมีสังคมก็เลยไปเล่นเกมแล้วก็เลยไปเจอใช่แล้วประมาณนี้บทบาทของเรามันโตขึ้นหรือมันอะไรขึ้นนะครับคือถ้าในการที่ผมตีความของผมเองผมว่าดูโตขึ้นจากเรื่องที่แล้วแต่ว่ามันก็ยังมีมุมเดิมๆจากเรื่องที่แล้วอยู่ครับมันยากไหมเหมือนมันต้องเล่นกับแบบว่าโลกของเกมแล้วเข้ามาเจอของจริงอะไรเงี้ยก็มันต้องใช้จินตนาการสูงนิดนึงใช่ครับก็ไม่ได้ยากอ่ะหรือเปล่าค่อนข้างแบบถ่ายทำรถจักรรถเร็วด้วยเร็วครับเร็วมากครับเรื่องนี้2เดือนเสร็จแล้วใช่กับฉากแบบจิ้นฟินแน่นอนแหละมันลากอะไรก็แบบคาดหวังที่แบบไปก่อนกันตรงระเบียงอันนี้คือต้องมีมากกว่านี้ไหม
มีมีใกล้ครับใกล้มีแน่นอนคือเรื่องงานกันเรื่องที่สองเนี่ยมันมีเขินหรืออะไรกันไหมอ๋อจริงผมมันไม่เขินแล้วนะตอนนี้คือมันเป็นความชินไปแล้วครับถ่ายทำมีฉากอะไรที่แบบว่ามันยากหรือมันต้องแบบอะไรอย่างเงี้ยมันจริงมันก็บางทีมันไม่ได้อยู่แค่ในซีนแต่ละเรื่องที่เราเล่นบางทีมันอยู่ที่อุปสรรคภายนอกว่าอ่ะเดี๋ยวมีฝนจะตกอะไรพวกนี้ใช่ครับแบบหรือว่าอาจจะมีเสียงอะไรที่มันมารบกวนสมาธิเราอะไรอย่างนี้ผมว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งอุปสรรคด้วยใช่ครับของคุณในมันขนาดครับก็นี่คือเป็นเหมือนตัวอะไรตัวแทรกหรือตัวอะไรตัวแทรกระหว่างเขาเขาบอกไปแทรกระหว่างเขาแต่ผมมาก่อนครับไม่แทรกไม่ได้เป็นตัวแทรกไม่ได้แทรกครับมาก่อนแต่ก็มีคนแย่งไปหรอก็ต้องรอดูครับว่าจะโดนหรือเปล่าครับก็บทวานเป็นคาแรคเตอร์วานเป็นคนที่ไนซ์กับทุกคนเป็นคนที่ค่อนข้างเฟรนลี่มากๆเวลาเจอใครไม่ว่าใครจะแปลกหน้าหรือว่าคนเดิมๆอยู่แล้วเราก็จะเป็นคนที่สามารถอยู่ได้ในทุกกลุ่มเราจะเป็นคนที่เข้ากับคนง่ายมากๆแล้วก็เป็นคนที่ไนซ์กับทุกคนใช่ครับก็เลยทำให้ชีวิตของวานมันเหมือนมีแต่ความสุขเนาะมันเหมือนมีความสุขมีทุกคนมีทุกอย่างพร้อมใช่ครับแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าในเรื่องเราจะมีความสุขจริงๆหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ต้องไปลุ้นกันนะว่าต้องไปลุ้นครับจะเป็นอะไรยังไงสมใช่ครับนิต้าคุณเจ๊พายครับเจ๊พายค่ะยังไงบ้างครับของคุณห้าวมากก็คือแทบจะไม่ใช่ผู้หญิงคนหนึ่งแล้ว เป็นผู้ชาย 100% เต็มสำหรับเรื่องนี้ห้าวมากค่ะก็พุ่มกับปั้นอย่างดี บูสุดๆขี่บิ๊กไบค์อีกต่างหากคือหนักหรือว่าอะไรไหมสำหรับบทก็เป็นบทที่ไม่เคยเล่นมาก่อนค่ะก็ค่อนข้างไม่ไกลตัวมากเท่าไหร่เพราะเราก็เป็นผู้ชายอยู่แล้วก็ได้ค่ะได้ทำไมคนต้องมาดูแล้วก็อินกับบทเจฟไทยครับก็คือเราเนี่ยมีแก๊งสเตอร์ไงแบบว่าแก๊งเล่นเกมกันส่วนเราก็จะเป็นเจที่แบบก็ขึ้นชื่อว่าเจในแก๊งนะคะก็จะค่อนข้างจะเกี้ยวกล่ำแล้วก็เบี่ยงวีนค่ะก็รอดูคำแปลกๆได้ของเจฟไทยเนาะค่ะอยากให้พี่แบบฝากหน่อยครับสำหรับซีรีส์พี่นักเลงนะครับเชิญชมกันเมื่อไรทางช่องทางไหนบ้างครับของพี่สัปดาห์ก็ My Dear Gangster Oppa นะคะพี่นักเลงที่รักครับสามารถรับชมได้บนไอซีที่เดียวเท่านั้นพร้อมกันทั่วโลกนะครับทุกวันพฤหัสบดีเวลา2ทุ่มครับผมก็เริ่มวันที่26ตุลาคมนี้แล้วนะครับผมก็อยากให้ทุกคนติดตามกันมากๆแล้วก็แน่นอนครับว่าสำหรับสมาชิกแบบ VIP ก็สามารถแบบติดตามชมได้ประสบการณ์ที่ดีที่สุดเลยบนไอซีนะครับผมก็ฉะนั้นอยากให้ทุกคนครับมารับชมพร้อมกันนะครับในเวลา2ทุ่มวันพฤหัสนี้ครับผมฝากด้วยครับขอบคุณ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 ครับ